สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าสมุทรสาครโพสต์ตัดเพาะผมขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดวันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายวีรศักดิ์ได้โพสต์ข้อความว่าควรออกหรือยังผมบอกไปเมื่อวานว่าผมขอปรับปรุงระบบโทรศัพท์และไลน์ในการติดต่อศูนย์ประสานการรักษาพยาบาลของแต่ละอำเภอเป็นครั้งสุดท้ายได้เตียงหรือไม่ไม่ว่ากันเพราะขึ้นกับสภาพอาการที่อาจไม่เหมาะสมกับ CI แต่ต้องมีการติดต่อกลับอย่าถามผมไม่ต้องติดต่อผมหลังส่งข้อความผ่านไลน์แล้วหากไม่มีการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน24ชั่วโมงผมขออนุญาตพิจารณาตนเองออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมบอกชัดเจนว่าได้เตียงหรือไม่ไม่เป็นไรแต่ต้องมีการติดต่อกลับหากปรากฏว่ามีน้องสองรายมาคอมเมนต์ในเพจผมรายแรกบอกว่าไอทีชีวิตคนมาก่อนระเบียบคืออะไรทีมงานตรวจแล้วคนอีกหาอย่างไรก็ไม่เจอรู้ภายหลังว่าติดต่อผิดช่องทางจึงแจ้งให้ติดต่อตามช่องทางพร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือส่วนอีกรายตอบรายแรกว่าผู้ว่าพูดแบบนั้นมาเองไม่มีใครไปบังคับท่านก็ควรทำให้ได้พูดง่ายๆว่าผมต้องรักษาคำพูดคำกล่าวหาสั้นๆแต่ทำลายกำลังใจคนทำงานมหาศาลไม่มีคำขอโทษนอกจากบอกแค่ว่าเข้าใจผิดกรณีแบบนี้ผมควรทำอย่างไรลาออกได้หรือยังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ